ือพลอยอ่ะไม่ไหวแล้วจริงๆพลอยจะไม่ทนแล้วนะพลอยอยากกินมากๆเลยหลายคนเนี่ยก็คงจะเห็นคลิปแบบไข่ดองพลอยใส่ก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่โดนมันเตะเข้ามาในตาแล้วรู้สึกว่าฉันต้องได้กินแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็เอาไข่ดองที่เราได้ดองไป1วันแล้วเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วมาดูกันอยู่ตรงนี้อยู่ในกล่องนี้นะคะเราได้ดองน้ำปลาไปแล้วจะมาเปิดกันนี่นะคะก็คือเป็นไข่ที่เราเนี่ยดองไว้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้เนี่ยก็ต้องใช้เป็นไข่แบบว่าของแบบพอใช้ของ SPL อ่ะที่มันจะปลอดสารสามารถแบบกินสดได้อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแต่งจานกันดีกว่าตอนนี้นะคะนี่ค่ะก็คือข้าวที่เราไปอุ่นแซลมอนซาซิมิที่เราซื้อมาแล้วก็มีนี่เลยยำสาหร่ายนะคะแล้วก็จะเป็นปูอัดที่เรามาหั่นแล้วเรียบร้อยเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะที่พลอยใส่ได้ทำเองนะคะใส่ลงไปแล้วกันนะคะคือหลายคนอะที่ดูคลิปแล้วก็แบบอยากทำอ่ะพลอยก็เป็นหนึ่งในนั้นพลอยก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วขอทำเถอะขอร้องนี่ใส่ลงไปปุ๊บๆหมดเลยพลอยจะไม่ใช้มืออ่ะเพราะพลอยไม่อยากให้มือพันเลยนี่คือมันจะไม่มีพื้นที่ให้แบบแซลมอนแล้วใช่ปะประมาณนี้แล้วกันชุบลายสวยมากลายสวยมากเลยนี่เอามาชำชิ้น170 บาทยังแพงเลยไอเทมเด็ดมันไม่ใช่แซลมอนไงฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจแซลมอนมากโอ้ยอยากกินไปไหวแล้วโอเคมาตอนนี้เลยแล้วกันเนี่ยเนื้อมันก็จะแบบแน่นแน่นขึ้นนะคะว้าวมาแล้วอันนี้หือคือแบบกินไปกินไปกินได้ปะวะอันไหนดีอ่ะลูกไหนลูกนี้ลูกนี้ลูกไหนก็ได้ลูกขวาไหมลูกนี้นะปึ๊บคือเราไม่ต้องตักน้ำปลาใช่ป่ะเราตักแค่ไข่เนาะตักแค่ไข่น้ำปลาเดี๋ยวไม่กินไม่เอาปึ๊บอย่างนี้อันนี้เราใช้น้ำปลาเมกาเชฟด้วยนะเออสาบไปก็ได้นะสาบไหนๆก็ไหนๆแล้วมันเยอะมากเลยเฮ้ยอยากกินแล้วกินแล้วนะสิกินแล้วนะกินก่อนเลยนะกินเป็นไงบ้างหอมปะก็คือเป็นกลิ่นแบบกลิ่นหอมน้ำปลากลิ่นน้ำดูดิมันเยอะมากมันไม่ใช่ไข่ที่แตกอะพี่เจมันคือไข่ที่เยอะนี่เราก็ต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราชุดเยิ้มไหนรสชาติเป็นไงเฮ้ยอร่อยจริงๆเฮ้ยอร่อยอร่อยคือหนูปูอัดอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ได้มันเดียวเฮ้ยมันสำเร็จแล้วอ่ะตอนแรกไม่คิดว่ามันจะสำเร็จเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบหนึบหนึบอ่ะเออฟิลลิ่งแบบเฮ้ยแล้วก็เป็นข้าวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างเงี้ยเอาเนื้อกระเทียมมาเอาเนื้อกระเทียมมาเนื้อชีทำแบบผักชีนี่คือว่าไหนๆขอดูชัดๆหน่อยนี่มันดีไงงามกินเลยกินเลยดูหน้าได้ดูหน้าได้คือมันอร่อยจริงอ่ะไม่ต้องซื้อปูดองกินแล้วอ่ะซื้อปูดองแพงอ่ะ แต่อย่างที่บอกนะใครที่จะทำอ่ะต้องสนใจเรื่องควอลิตี้ของของที่มาทำด้วยนะคะเพราะว่าเราไปใช้ไข่ไก่แพงที่ซื้อตามตลาดอะไรเงี้ยไม่ได้นะเพราะแบบไข่ไก่อ่ะที่มันกินดิบได้อ่ะมันก็จะมีประเภทของมันนะคะก็จะแบบมีตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็แบบว่าเขาจะแช่แบบเป็นแช่ช่องแช่ตู้เย็นแช่อะไรอย่างงี้ไว้เนาะแล้วเขาก็จะเขียนแบบว่าแบบปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยอย่างส่วนตัวพลอยเนี่ยพลอยใช้ของ SPL นะคะแล้วก็มันดีอะสิ่งที่จะประกอบกันให้มันทำได้ให้แบบจานนี้มันดีที่สุดแล้วเพราะว่าก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเราทำ
ิ่งเราทำให้เผ็ดๆแซ่บๆแนวนัวเนี่ยมันยิ่งแบบเดอะเบสเลยเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นฟีลลิ่งเหมือนเรากินกับแบบพวกแบบซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคะก็จะต้องขอตัวไปกินก่อนแล้วเพราะว่าตอนนี้คือแบบรู้สึกว่าประทับใจมากเวอร์ที่แบบเราสามารถทำกินเองได้อ่ะเธอไม่ดีค่ะอะไรมาอยู่อีกสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากลองทำกินนะก็ลองทำได้เลยนะเดี๋ยวภาษาจะเขียนสูตรไว้ที่ description box ข้างล่างนะคะแล้วก็ทำตามกันได้เลยส่วนใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องภาษาด้วยนะคะวันนี้ภาษาขอตัวลาไปก่อนแล้วน้ำลายไหลอยากกินแล้วบ๊ายบาย